ยังสั่นอยู่นะครับยังรู้ว่ามันดีขึ้นมั้งไหมมันทุเลาไม่มากไม่มากในภาพรวมนะของใบสามใบสี่ก็ยังซีขวานี่ปวดเกร็งแล้วก็ปวดเกร็งปวดจึงเนี่ยเนาะครับใบสามใบสี่มันจะเป็นนะครับเจ็บอ่ะยังไงผมต้องคุมสมองอย่างเดียวครับเป็นสันไม่ทราบเลยฉันเกลียดมันจะเบาหัวมากตอนนี้ผมใช้เครื่องมือประกอบเห็นนะใช้อุปกรณ์ช่วยเกลียดผมนะครับด้วยครับไหวไหมครับเบาไปด้วยวันหนักไปพอดีโอเคครับโอ้ยเจ็บอ่ะเจ็บหนักไปเจ็บขึ้นหนักไปโอ้ยไปกระดูกสันหลังให้บ้างมันถึงกันหมดนะประสาทมันเป็นโครงสร้างเหมือนเครือข่ายมันใหญ่เป็นงุมประสาทเกือบจะสบายตัวลองเช็คดูสิว่ามีส่วนไหนบางทีหนักหรือเบาจริงตึงไม่มีด้านนี้มันเป็นสันตัวหนาของเย็นนี้พอครับสังเกตไอ้ที่มันตึงจะหย่อนเชียงหลักปอกเห็นไหมใช่ไหมครับครับจะเบามันบอกให้รู้ว่าจะเบาบ่ายสามบ่ายสี่มันตึงก็ครับโอเคขยันสิสะบัดมือก่อนสะบัดนี่เนี่ยคือท่ากายบริหารจับมันแม่นอย่าให้มันสั่นเองเราต้องสั่นมันครับเรื่องน้ำยอดน้ำบ่มอย่าให้มันสั่นเราต้องสั่นมันก่อนที่มันจะสั่นเองครับจำไหมนี่ก็นิ่งนะค
ใช่เราต้องสะบัดมันก่อนที่มันจะสะบัดเองจำภาษาต้องจำเลยครับนะชัดเจนครับเรามีตัวแกะเราต้องสะบัดมันก่อนที่มันจะสะบัดมันเองโอเคนะนี่คือประโยคเด็ดนะวันนี้นะครับเบาหัวไหมครับครับรู้สึกได้ทันทีว่าเบานะเบาตาสว่างกว่าเดิมไหมครับครับแปลว่าวันนี้ใช้สมองเพราะผมใช้เครื่องมือช่วยโอเคนะมีเจ็บไหมครับหัวไม่เจ็บหัวแม่เท้ามาถึงหัวแม่เท้าบวมอยู่หลายวันแล้วสังเกตจะลดความบวมให้นะครับลดความเจ็บความบวมโอ้ยเจ็บใช่ครับจะเจ็บมากเป็นพิเศษเจ็บเป็นกรณีพิเศษมากๆเลยเจอมือผมให้แล้วมันก็จะอ่อนมันเจ็บเฉพาะที่ผมทำแต่เวลาหลังจากผมมันจะเมานะสังเกตหน่อยคำพูดคำนี้มันช่วยคนมาเยอะแล้วผมเรียกรถหน้าบ้านอาจารย์เลยนะก็ถ้าไม่รีบก็คอยได้แต่พอดีวันนี้รีบเล็บมันจะหลุดเอาสินะครับทีหลังคงถอดแล้วใช่ไหมมันจะหลุดเองฮะเพื่อนสำคัญถึงขั้นมันจะหลุดน่าจะอย่าให้ปวดไว้เนาะผมทรมานเนี่ยมันเดินแล้วเจ็บครับสองวันแรกนี่เดินแทบไม่ได้เลยดูชี้ผ่านมือผมแล้วมันจะเจ็บน้อยกว่าเดิมไหมให้สังเกตนิดนึงสังเกตช่วยด้วยเพราะว่าผมจะรู้ว่าพลังงานที่ตรงสะบัดก่อนนี่มันจะสะบัดเองนั่นอย่าปล่อยให้มันสะบัดเองเราต้องสะบัดมันก่อนขยับเองสิครับพอได้ไหมครับคุยระวังคือปลายประสาทนี่เองการที่จะส่งสัญญาณไปยังสมองปลายทางต้นทางจำไม่ได้นี่หรือว่าปลายทางต้นทางครับสบัดครับได้ครับผลมันคือเบาครับเบามือเบาหัวนี่คือผลครับส่วนนี้มันจะเชื่อว่าคราวนี้มันจะดีกว่าคราวที่แล้วเพราะว่าผมใช้เครื่องมือประกอบครับใช้แขนนิดนึงเครื่องมือผมมันจะมีศักยภาพของมันเองนะ
เจ็บอันนี้ไม่เจ็บเนาะครับเป็นจุดที่ไม่เจ็บแต่มันเป็นจุดที่มันเป็นรีแอคชั่นไม่เจ็บนะครับสังเกตมันจะสบายครับหลังจากเคาะให้แล้วจะสบายครับคิดว่าเจ็บน้อยลงแน่นอนตรงนี้ครับน้องเย็บเย็บแบบกระแทกพื้นครับเดิมมันจะกดไม่ได้เลยช่องไปครับโอ้ไหมโอเคครับไม่ได้นะครับยินดีด้วยครับผมโอเค 30% ใช้ได้ครับครับโอเคครับครับขอบคุณอาจารย์ครับโอเคครับอะไรจึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละนี่แน่ครับผมครับเหลือกี่สักสี่ครับเหลือเชียร์เฉลี่ยพี่ยักษ์มาเป็นสามคนที่คุณบ้าน